กลับเข้าสู่รายการนะครับในรายการศรัทธาเพื่อตาชีวิตนะครับนะหลายๆคนก็คงจะสนอกสนใจละโทรสอบถามมาในเรื่องราวของดวงชะตานะครับดวงชะตาของปีนี้ของเราจะเป็นอย่างไรดวงชะตาของเราเนี่ยจะต้องเจออะไรกันบ้างเจอสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตบ้างไหมหรือว่าเราจะพลิกชะตาของเราอย่างได้อย่างไรโทรสอบถามได้เลยครับที่029423319นะครับหรือจะฝากผ่านทาง SMS มาได้ที่4642828นะครับครับหรือจะโทรจากทางโซนอเมริกาแคนาดานะครับก็ส่งโทรมาได้เลยที่1800 694 5145ง่ายๆแค่นี้เองนะครับผมนะอ้าวเดี๋ยวมาเริ่มกันสักคนดูก่อนดีกว่าไหมครับน้ำเพชรนะน้ำเพชรหรือเอาคนเมื่อตะกี้ก่อนคนน้ำคนนี้ก่อนก็ได้คนนี้ก่อนดีกว่านะน้ำเพชรน้ำเพชรนะไอ้คนนี้ก่อนนะคนนี้ก่อนนะครับเกิดวันที่5เดือน5ปี38ครับผมเวลาเที่ยง26นาทีครับเป็นยังไงบ้างครับผมปีนี้อายุ20ปีเต็มนะครับ เกิดวันศุกร์นะครับราศีเดิมนะครับ คือราศีเมษนะครับแต่ถ้าผูกตามเวลาเกิดปุ๊บกลายเป็นคนลัคนาราศีสิงห์ต่อไปนี้ดูดวงนะครับต้องดูลัคนาราศีสิงห์แทนนะครับราศีเมษนะงั้นในพื้นฐานดวงตอนนี้เนี่ยอายุ20ปีเองอายุ20ปีเกิดวันศุกร์นะจบได้อย่างยังไม่น่าจบยังไม่น่าจบหรอกเพราะว่าปริญญาตรีเนี่ยต้องอายุ22เออ21 22ถ้าเท่านี้22ปีนะจริงๆบางคนก็เรียนปวสนะมันก็แถวๆนี้อยู่ดีนะก็แถวๆนี้อยู่ดีไม่เป็นไรพื้นฐานดวงนะครับคนที่ผูกดวงเป็นลัคนาราศีสิงห์เนี่ยนะเกิดวันศุกร์ก็จริงจะมีเทวดาประจำวันเกิดคือเทวดาวันศุกร์แต่จะคุณจะมีเทวดาประจำลัคนาราศีเกิดคือเทวดาพระอาทิตย์นะครับเป็นเทวดาประจำลัคนาราศีเกิดซึ่งในหลักของโหราศาสตร์ไทยเนี่ยดาวประจำตัวของคุณนั้นคือพระอาทิตย์โคจรอยู่ในภพสุภะสุภะว่าทางไกลคุณมีเหตุนะที่ดีหรือได้ดีจากทางไกลเช่นอยู่เชียงใหม่มาทำงานกรุงเทพอยู่กรุงเทพไปทำงานต่างประเทศอย่างเงี้ยดีกับพื้นฐานดวงของคุณนะเพราะฉะนั้นแปลว่าอาจารย์ไม่เก่งเรื่องเกี่ยวกับภาษาเลยคุณต้องลองฝึกในเรื่องเกี่ยวกับภาษาดูดวงคุณเนี่ยจะได้ดีเพราะภาษาต่างถิ่นต่างประเทศหรือทำงานต่างถิ่นจะดีกับตัวคุณนะตอนนี้อาจารย์การันตีเลยดวงเดิมของคุณเนี่ยในหลักโหราศาสตร์เนี่ยดาวประจำตัวของคุณคือพระอาทิตย์ยกศักดิ์อัครฐานให้ทายพระอาทิตย์ดาวพระอาทิตย์นั้นโคจรในตำแหน่งเป็นมหาอุดนะครับมหาอุดว่าสูงสุดดีที่สุดนะเพราะฉะนั้นพื้นฐานดวงของคุณเนี่ยเป็นคนที่เดิมตนุรักกับตนุเศษเป็นดาวดวงเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นคุณเป็นคนที่ปากตรงกับใจนะในชะตาเดิมอาจารย์บอกงี้นะดวงเดิมเนี่ยพระอาทิตย์เป็นมหาอุดเนี่ยแปลว่ามีมุมของคนเป็นคนที่ถือยศถือศักดิ์นะเป็นพื้นฐานดวงเขาเรียกว่าดาวพระอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวบาปประเคราะห์งั้นมีแรงมุ่งมั่นปรารถนาที่อยากจะได้อะไรจะต้องได้อันนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีเขาเรียกภาวะของความทะเยอทะยานนะครับอยู่ในรูปดวงชะตาชีวิตของคุณนะครับตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคอย่างมากนะเรามาวาดด้วยกรอบนะดวงของคุณเนี่ยในหลักโหราศาสตร์เนี่ยดาวเกี่ยวกับการเงินของคุณเนี่ยก็โคจรอยู่ในเรือนคู่สมพลเหมือนกันเพราะฉะนั้นแปลว่าเรื่องเกี่ยวกับเงินทองของคุณนะเป็นมุมที่ดีแล้วคุณก็ชอบเสียเงินกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะตามดวงเพราะว่าคุณมีดาวเกตอยู่ในภพการเงินเพราะเกศแปลว่าสิ่งเล่นลับสัมผัสคุณอาจจะมีแบบรอยสักไปสักยันไปสักนะยันเกาะเพชรอย่างเงี้ยนะ9แถวนะ5แถวอะไรแบบนี้นะเนี่ยตุ๊กกงตุ๊กแกลือสงลือสีเนี่ยอาจจะอยู่ในร่างกายของคุณได้ในนี้ทายจากดวงนะเพราะฉะนั้นมีโอกาสแบบนี้อยู่หรือว่าไปเล่นพักคงพักเครื่องอะไรแบบนี้นะนะมีกำลังทรัพย์มากกว่าเดิมสงสัยจะเป็นชอบแนวแบบเนี้ยในชะตาเดิมก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับดวงเดิมของคุณเนี่ยในภาษาโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเขาเรียกกดุมพระกรรมะกดุมพระแปลว่าการเงินนะกรรมะแปลว่าการลงทุนดวงนี้ในหลักโหราศาสตร์ไทยเนี่ยนะคุณเป็นคนที่คิดการใหญ่ในชะตาเดิมอาจารย์จึงแนะนำนะอายุ20ก็จริงเนี่ยแต่บางคนนั้นเนี่ยก็เริ่มทำธุรกิจหรือทำมาหากินละดวงคุณก็จะเป็นเช่นนั้นเช่นเดียวกันถ้าคุณตั้งใจตั้งแต่ช่วงจังหวะตอนนี้เป็นต้นไปนะเป็นมุมที่ดีแน่นอน
ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2555จนถึงปีพ.ศ. 2563ดาวตีไวตีไวเป็นกราฟหยาบๆในการดูดวงตีไวของคุณณขณะนี้เป็นตำแหน่งของอุตสาหะอุตสาหะชื่อมันก็บอกตรงตัวเลยอุตสาหะแปลว่าต่อสู้ดิ้นรนฟันฝ่านะงั้นหลักของโหราศาสตร์ณช่วงระยะเวลานี้องค์ประกอบของคุณเนี่ยในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเริ่มการเริ่มต้นการทำอะไรมันเหมือนเรียนก็ต้องหมั่นเพียรนะไม่ใช่แบบแบมือขอป้าป้าหมาม้าอย่างเดียวเนี่ยนะต้องหาเงินหาทองเลี้ยงดูเกื้อกูลตัวเองด้วยเป็นแบบนั้นในสตาร์เดิมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยตอนนี้ปีพ.ศ. 2558ก็แปลว่าจะเหลืออีกประมาณ 4-5 ปีที่ยังอยู่ในวัยอุตสาหะถ้าคุณตั้งมั่นตั้งใจตั้งแต่ตอนนี้นะไม่เกินเนี่ย25ปีเนี่ยก็มีฐานของความมั่นคงนะครับเกิดขึ้นได้กับตัวของคุณเองอย่างแน่นอนนะตอนนี้เนี่ยถ้าเราพูดถึงนะฐานเงินเดือนนะของประเทศไทยเนี่ยนะคนจบปริญญาตรีเนี่ยเริ่มมีอะไรที่ขยับขึ้นแล้วนะเช่นแพทย์เนี่ยเงินเดือนเฉลี่ยเนี่ย 50,000 ถึง 80,000 นะทันตแพทย์เนี่ยค่าเฉลี่ยเงินเดือนเนี่ย 5-60,000 นะถึงแสนกว่าบาท 102,000 103,000 นี่คือจบปริญญาตรีนะโอ้แปลว่าเรียนแพทย์นี่ยังสู้ทันตแพทย์ไม่ได้นะคุณนะถูกต้องไหมแต่อาจารย์ไม่เรียนแพทย์เลยเนี่ยทำไงดีเนี่ยก็แปลว่าคนที่จะหาเงินได้ขนาดนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาคิดในเรื่องเกี่ยวกับกรอบของการทำธุรกิจส่วนตัวอาชีพลงมาคือสถาปนิกเหมือนเดิมนะวิศวะเนี่ยวิศวกรเนี่ยนะเงินเดือนค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ 5-60,000 บาทอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการที่เป็นจบใหม่ๆหรือการเริ่มต้นชีวิตใหม่ๆอยากได้ที่จะได้เงินเดือนประมาณนั้นคุณก็ต้องคิดแล้วว่าเก็บตังค์ตอนนี้เก็บตังค์สักเดือนสมมติเงินเดือนเดือนละ 15,000 เก็บตังค์ได้เดือนละ 5,000 นะคุณก็เก็บไปสักปีนึงปุ๊บเนี่ยคุณก็สามารถทำธุรกิจส่วนตัวได้เจ้าของธุรกิจส่วนตัวใหญ่ๆนะเช่นผมจำชื่อไม่ได้คือเขาเนี่ยมันมีกลุ่มนึงเนี่ยนะในชีวประวัติเขาเนี่ยเขาที่เขาติดแก๊สแก๊สรถยนต์นะนะคุณอะไรแม่สายโจ้แม่สายโจแม่สายใช่ไหมโจแม่สายเก็บตังค์อยู่ 30,000 กว่าบาทตอนเด็กๆเนี่ยเก็บตังค์อยู่ 30,000 กว่าบาทไปช่วยเขาติดแก๊สเนี่ยนึกออกไหมครับอย่างเงี้ยเขาก็มีมุมเลยละในเรื่องเกี่ยวข้องกับความมั่นคงได้ด้วยรวดเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินต้นทุนชีวิตของเขาเนี่ยมีแค่ 30,000 บาทคุณคิดดูแล้วกันนะแล้วเขาก็เป็นคนที่นำเข้านะในเรื่องเกี่ยวข้องกับการติดแก๊สเนี่ยนะมาจากเยอรมนีอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มีสาขานะทั่วประเทศแบบนี้นะครับก็เกิดความมั่นคงได้เพราะฉะนั้นแปลว่าดวงของคุณเนี่ยนะดาวประจำตัวของคุณคือพระอาทิตย์เนี่ยมันเป็นมุมที่ดีอยู่แล้วและดวงของคุณในภาษาหมอดูนะกัมมะมรณะกัมมะคือการงานนะมรณะแปลว่าต่างถิ่นต่างประเทศต่างชาติแล้วดีเพราะฉะนั้นแปลว่าดวงคุณเนี่ยต้องเน้นทำงานกับคนต่างประเทศต่างชาติแปลว่ามุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับเงินเดือนมันก็จะอัพขึ้นนะไม่ต้องว่าอาชีพเป็นออฟฟิศธรรมดาขนาดคนขับรถเนี่ยของผู้บริหารเนี่ยนะบริษัทต่างชาติที่อาจารย์เคยดูดวงนะครับสตาร์ทเริ่มต้นเนี่ยขี้หมูขี้หมาเดือนนึงเนี่ยเขามีเงินอยู่ประมาณ 3-40,000 บาทนึกออกไหมคือไม่ใช่น้อยนะครับขนาดขับรถให้ผู้บริหารอย่างนี้เป็นต้นนะยังไม่รวมในเรื่องเกี่ยวข้องกับเซอร์วิสอะไรแบบนี้นี่ทุกทิปอะไรอีกต่างหากเนี่ยนะค่ากะเวลาค่าอะไรแบบนี้เป็นต้นเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า 30,000 บาทแน่นอนอย่างเงี้ยแล้วได้ฝึกภาษาด้วยเป็นสิ่งบางอย่างปุ๊บเนี่ยเพราะฉะนั้นแปลว่าองค์ประกอบจุดนี้เนี่ยมันเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวนี้พี่บิ๊กนะเดี๋ยวนี้มันมีบริการแท็กซี่นะเช่น Uber ใช่มั้ย Uber เนี่ยนะค่าเฉลี่ยผมเนี่ยต้องใช้บริการมาเรียบร้อยพี่บิ๊กเคยลองใช้ยังเคยโดนไปแล้วดอกนึงโดนไปแล้วดอกนึงใช่มั้ยนะผูกบริการบัตรเครดิตเข้าไปแล้วก็มีช่วงโปรโมชั่นอะไรแบบนี้นะเคยเสียตังค์ด้วยไม่ใช่แบบใช้แต่โปรโมชั่นเท่านั้นก็ไม่ใช่ว่าถูกนะไม่ถูก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 ผมไปนั่งจากสุขุมวิทเนี่ยมาบ้านผมเนี่ยน่านนิวาสเข้ามั้ยสาม400มันไม่ถูกนะฮะไม่ถูกแต่ว่าบริการโอเคแล้วก็เขาคัดสรรคนที่นะมีความรู้ประสบการณ์อย่างเงี้ยนะในเรื่องเกี่ยวกับการขับรถนะแล้วก็ในเรื่องเกี่ยวข้องกับผสมภาษาเนี่ยเพราะผมว่าอ่ะผมคุยกับเขาพี่นอกจากคนไทยเนี่ยนะคนต่างช่วงต่างชาติเยอะไหมโอ้เยอะมากเลย Uber เนี่ยมันทั่วโลกและเราเนี่ยนะจะพูดภาษาไทยอย่างเดียวก็ไม่ได้แล้วก็ต้องพูดภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษด้วยอะไรแบบนี้นะครับอังกฤษไม่ได้พูดภาษามือนะบางทีเนี่ยโหได้ทิปเพียบเลยอย่างนี้เป็นต้นนี่เราไม่โฆษณาให้ Uber นะแต่หมายถึงว่าเนี่ยองค์ประกอบบางอย่างปุ๊บเนี่ยนะ
การขับรถต้องมีบางสิ่งบางอย่างเหมือนแบบง่ายๆไม่ใช่ต้องมีทักษะเช่นภาษาในเรื่องเกี่ยวข้องกับเส้นทางอะไรแบบนี้เป็นต้นมันมีอะไรหลายอย่างเพราะฉะนั้นแปลว่างานอะไรก็ตามที่เกิดเป็นภาวะของความสุจริตแล้วลองมองในเรื่องเกี่ยวข้องกับฐานและถ้าคุณมีภาษาด้วยอย่างนี้เป็นต้นอย่างที่พี่ๆที่อูเบิร์นเนี่ยเขาทำมาแล้วเนี่ยนะผมว่าเงินเดือนพี่เท่าไหร่เนี่ยโอ้หลายหมื่นนะเพราะว่าได้จากคนต่างประเทศต่างชาติแล้วก็ภาษาต่างประเทศนี่ช่วยคุณได้เยอะมากฉะนั้นดวงของน้องเนี่ยมีดาวกัมมะมรณะคุณต้องทำงานเกี่ยวข้องกับภาษาต่างประเทศเพิ่มเติมจะไปยูนิฟายไหนก็ตามทีไม่ต้องเกี่ยงนะดีหมดนะพยายามออฟฟิศนู่นนี่นั่นก็ตามทีทำไปเถอะนะทำสักพักนึงเนี่ยนะก่อน25ปีมีมุมของการประสบความสำเร็จในชีวิตแต่ต้องเริ่มแล้วเริ่มต้นทำแล้วจะดีในดวงชะตาชีวิตหลักของพื้นฐานดวงเนี่ยเนี่ยนี้ดูยาวไปเลยเนาะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะอันนี้ก็จัดไปจัดเต็มๆไม่มากไม่มายอะไรนี่ไม่มากไม่มายหรอนี่มากที่สุดตั้งแต่ดูทำรายการทีวีมาเนี่ยนะ10กว่าปีที่ผ่านมานี่ดูอยู่นานมากเลยเป็นเยอะคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกว่าดูทั้งพื้นดวงดูทั้งแนวโน้มนะชะตาที่สมควรทำอะไรแล้วมีมุมของความเจริญก้าวหน้าและดาวการงานของน้องเนี่ยมีดาวพุธอยู่ในภพการงานดาวพุธโหราศาสตร์ไทยมีคำนิยามว่าเจรจาอ่อนหวานให้ทายดาวพุธเพราะฉะนั้นแปลว่าการพูดการเจรจาของคุณเนี่ยนะพูดดีเป็นสีแก่ปากนะเพราะฉะนั้น1การพูดดีคำจาดีทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นและดาวพุธเป็นดาวสื่อสารนะไกด์มกุเทศนะนักงานพนักงานขายพวกนี้พื้นฐานดวงตาชีวิตดีถ้าชีวิตจะไปได้เร็วแนะนำนะงานขายนะไม่ใช่บางอย่างเงินเดือนน้อยก็ได้นะแต่ว่าไปกินทิปค่าคอมมิชชั่นดวงเนี้ยจะเป็นมุมที่ดีต้องบอกอย่างนี้ในชะตาเดิมแล้วก็ในพื้นฐานดวงนะนี่อาจารย์แนะนำอีกอย่างหนึ่งคือพอคุณมีดาวพระอาทิตย์เนี่ยเป็นมหาอุดคืองานเดี๋ยวนี้นะมันมีเป็นพันเป็นหมื่นงานในโลกใบนี้นะแต่ว่าเราก็จะหยิบจุดเด่นๆให้ฟังเช่นพระอาทิตย์เราเด่นในชะตาเดิมสมมุติว่ามีรถอยู่2ยี่ห้อเช่นในค่ายของญี่ปุ่นกับค่ายของยุโรปนะครับดวงของพระอาทิตย์เด่นเนี่ยเป็นมหาอุดเนี่ยคุณต้องขับรถเรียกว่าขายรถหรูอย่างเงี้ยดีนะเช่น Benz นะ BM อย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าไปอยู่ในรถญี่ปุ่นคุณก็ต้องขายพวกไม่ใช่แบบทั่วไปคุณอาจจะต้องขาย Camry นะ Crown อย่างเงี้ยนะของ Toyota เข้าไปแบบนี้คือเป็นรุ่นของ High End ของเขาแล้วจะดีในพื้นฐานคือถ้าคุณจับอะไรก็ตามทีที่เป็นของใช้ที่มันฟุ่มเฟือยของใช้แพงนะหรือของใช้ชีวิตประจำวันแล้วแพงเงี้ยมันเหมาะสมกับพื้นฐานดวงของคุณนะนี่อาจารย์แนะนำให้ตรงนี้ต้องเริ่มต้องคิดต้องไต่ตองคนที่เกิดลัคนาราศีสิงห์พื้นฐานสบดีทับลักณขณะนี้เนี่ยเป็นดาวสุประเคราะห์เป็นดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวความสำเร็จเพราะฉะนั้นพื้นฐานสบดีเป็นดาวตัวแทนเกี่ยวข้องกับความดีการเปลี่ยนแปลงชีวิตอะไรใหม่ๆตอนนี้คุณจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในณขณะนี้บวกไปจนถึงกลางปีหน้าเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ให้ทำอะไรให้เริ่มต้นทำอย่างเต็มที่แล้วจะดีอย่างแน่นอนตรงนี้อาจารย์การันตีนะราหูซึ่งกำลังจะย้ายมาทับดวงของเราเนี่ยนะถ้าดูแบบละเอียดเนี่ยเราดวงทั่วไปราศีสิงห์ทุกคนเหมือนกันหมดไหมไม่นะเพราะพื้นดวงแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะเกิดราศีสิงห์แต่ว่า1ราศีมีทั้งหมด30องศา12ราศีมีทั้งหมด360องศาตอนคุณน้องเกิดมาเกิดราศีสิงห์13องศา21ลิปดานะราหูที่จะย้ายมาอยู่ราศีสิงห์17มกราคมปี59ถามว่ามีผลต่อตัวเรามากไหมนิดหน่อยตอนช่วงที่มันย้ายราศีแต่ช่วงที่ต้องระวังไว้นิดหน่อยก็คือว่าช่วงพฤศจิกายนปี59ก็อีกนานตรงนั้นค่อยว่ากันนะก็ส่ง SMS อะไรกันมากันใหม่อีกรอบนึงแต่ว่าโดยบริบทแล้วเนี่ยตอนนี้ในช่วงตอนนี้ไปต้นไปจนถึงกลางปีหน้าคิดทำอะไรเริ่มต้นงานใหม่ตั้งใจเรียนหนังสือแฮปปี้มีความสุขอย่างแน่นอนตัวนี้อาจารย์การันตีนะครับนี่หนึ่งดวงนี่ดวงนะเต็มเต็มเลยนะครับยังไม่เต็มเลยคราวนี้คือเข้าข้าวมันก็มีคำถามอันนึงเพิ่มเติมนิดนึงว่าต้องติดต่อกับคนตะกี้คือต้องติดต่อคนต่างชาติต่างประเทศครับถ้าสมมติว่าเขาไม่มีเพื่อนต่างชาติไม่มีคนต่างประเทศต้องไขว่คว้าสิต้องไปหนึ่งนะในมุมสมมติอาจารย์ผู้อยากเป็นหมอดูชีวิตนึกออกไหมอาจารย์ก็ต้องเข้าสังคมของหมอดูเช่นไปเรียน
ไปเรียนเลยจะเจอคนที่แบบว่าหัวคิดเดียวกันอะไรนี้เป็นต้นที่วิทย์ตอนนี้อาจารย์วิทย์ตอนนี้ก็อยากเข้าสังคมของคนจีนก็แปลว่าก็ต้องไปเรียนภาษาจีนแล้วเจอคนกลุ่มคนจีนอะไรแบบนี้แล้วอาจารย์ก็ต้องเป็นคนไทยที่ไปเรียนประเทศจีนหรือว่าเป็นคนจีนแบบนี้เพราะฉะนั้นการเรียนเนี่ยนะมันสามารถที่จะเจอกลุ่มคนที่เราต้องการนึกออกไหมสมมติว่าเราไปเรียนนิเทศแล้วก็เจอคนที่ทำเกี่ยวข้องกับทีวีอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นการเรียนเนี่ยเป็นจุดหมายเป็นตำแหน่งของการบุกเบิกเพราะว่า1เราจะเจอเพื่อนในมุมทิศทางเดียวกัน2เรามีวิทยากรหรืออาจารย์นะในการแนะนำเส้นทางของการก้าวไปในอาชีพนั้นเพราะฉะนั้นแปลว่าคุณมีดาวเกี่ยวข้องกับต่างประเทศอาจารย์นึกไม่ออกเลยไม่มีเพื่อนก็แปลว่าคุณจะต้องไปเรียนอะไรที่เกี่ยวข้องกับภาษาต่างประเทศดีเช่นคอร์สสั้นๆอะไรแบบเนี้ยเราโฆษณาเข้าได้นี่ดินแดงอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่เนี่ยฝึกอาชีพเนี่ยเท่าไหร่เองค่าเทอมเนี่ยเรียนเนี่ย3เดือน100เดียวโอ้โหถูกบ้างเลยนะค่าตำราเนี่ยแค่200กว่าบาทเองตำราก็จ่ายเองไม่ซื้อก็ได้เลยคุณก็ไปซีหลอกเอานะถูกมากอันนี้บอกได้เลยว่าฝึกอาชีพดินแดงนะครับนี่ผมก็ไปเรียนภาษาจีนอยู่นะครับอันนี้ได้ประโยชน์มากจริงๆแล้วก็ท่านผู้ชมท่านใดแบบว่าคิดว่าตัวเองว่างไม่มีอะไรนะอยากจะไปฝึกอาชีพอะไรก็แล้วแต่ที่เนี่ยศูนย์ฝึกอาชีพดินแดงหรือว่าศูนย์ฝึกอาชีพอื่นๆตามแต่ละจังหวัดเขามีหมดนะคุณลองเสิร์ชลองหาดูเนี่ยผมว่าได้ประโยชน์อยู่แล้วใช่ครับอันนี้ของดีจริงๆนะครับผมอันนี้คงจะสำเร็จไป1ท่านนะครับนะแต่คนนี้เนี่ยบูชาในราหูก็ดีนะครับเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยนะมันจะต้องเดินทางติดต่อค้าขายราหูนี่ก็เป็นตัวแทนของต่างประเทศเหมือนกันครับผมนะครับเพราะนั้นเนี่ยบูชาองค์พระราหูไว้ก็เหมาะกับตัวของคุณเช่นกันครับเดี๋ยวไปพักชมที่น่าสนใจสักครู่หนึ่งในช่วงหน้าเนี่ยมาฟันดวงต่อไปดีกว่าว่าเป็นอย่างไรกันบ้างพักสักครู่ครับวันนี้นะคะจอยก็จะมาแนะนำลิปสติกของจอยเองค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นจอย4 Color Apps นะคะก็คือพิเศษอย่างนี้เลยค่ะ1แท่งนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด2สีค่ะก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้2ฝั่งแบบนี้เลยนะคะก็แล้วแต่อารมณ์ค่ะว่าจอยว่าลิปสติกเป็นส่วนสำคัญของผู้หญิงเรานะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ทาปากอาจจะมีคนทาเอาป่วยได้ฉะนั้นเราอาจจะทากันเล็กน้อยนะคะอย่างจอยวันนี้เราจะเลือกใช้อันนี้นะคะเป็นเบอร์ SN1 ค่ะนี่ก็จะมี2สีด้วยกันนะคะก็ถ้าสมมติเราอยากทาเป็นสีส้มเพื่อให้ดูเป็นแบบแฟชั่นสดใสนะคะก็จะเป็นโทนส้มแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าอยากจะได้อีกอารมณ์นึงนะคะที่มันดูเป็นพิเศษนิดนึงนะคะก็จะออกเป็นโทนเหมือนชมพูนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราจะผสมกันนะคะถ้าเกิดว่าเราเอาส้มลงก่อนนะคะแล้วก็เอาเหมือนเอาชมพูแดงนี้ลงทับมันก็จะได้อีกสีนึงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเอาสีนี้ก่อนแล้วก็ใช้สีส้มทับมันก็จะได้เป็นอีกสีนึงค่ะคือมันจะได้ทั้งหมดเป็น4สีนะคะถึงชื่อว่า4 Color Apps ค่ะคือ1แท่งทาได้ทั้งหมด4สีด้วยกันค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะก็
ร้อมที่จะออกไปข้างนอกแล้วนะคะแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยภายใต้อนุศิลปัตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยคณะผู้วิจัยรองศาสตราจารย์ดร.วินเชยชมศรีและรองศาสตราจารย์ดร.จินดาวันศิรันทวินเนติจากผลการวิจัยพบว่าหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะโลหิตจางเมื่อกินเลือดจระเข้เป็นอาหารเสริมสามารถมีสภาวะโลหิตเป็นปกติเลือดจระเข้มีสาร IGF-1ซึ่งทำหน้าที่คล้ายอินซูลินช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะเบาหวานแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยใช้เทคโนโลยีการผลิตจากอนุศิลปัตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยวิธีการเก็บเลือดจระเข้สู่ขวดในระบบปิดด้วยการเจาะดูดเสมือนการบริจาคเลือดผ่านกระบวนการพาสเชอไรซ์และฟรีสไตล์สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานอย.จึงเป็นประโยชน์สำหรับผู้มีสภาวะโลหิตจางเบาหวานมะเร็งที่ทำคีโมและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยสนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนอาคารวิจัยและพัฒนาชั้น6หรือเว็บไซต์และเบอร์โทรติดต่อด้านล่างมัจฉานุเครื่องรางพิมพ์ฤทธิ์ทางความแคล่วคล่องว่องไวไหวพริบปฏิภาณการงานดีด้วยการประกอบพิธีพุทธาเทวาพิเศษคุณสามวาระโชคลาภวาสนาบารมีสนใจติดต่อเช่าบูชาได้ที่ร้านพักเครื่องชั้นนำโทร0858569592หรือ www.chopa.com กลับเข้าสู่รายการนะครับผมเดี๋ยวเรามาฟันเรื่องของดวงชะตากันต่อดีกว่านะครับมีอีกหลายดวงเลยสงสัยวันนี้ดวงเมืองไม่ต้องดวงเมืองแล้วมั้งดวงเมืองไปแล้วนะมาดูดีกว่านะครับว่าดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรคุณสนใจจะสอบถามเรื่องของดวงชะตาแล้วก็สอบถามเข้าไปได้เลยผ่านทาง SMS ก็ได้นะครับ4642828หรือว่าผ่านทางระบบนะโทรศัพท์โทรเข้ามาเลย029423319นะครับโทรจากโซนแคนาดาและก็โซนอเมริกา1800694145ง่ายๆแค่นี้เองแล้วก็มาดูกันได้นะครับครับแล้วก็ที่มุมจออยู่ข้างๆนี้นี่QR code ก็ในรายการของเราสามารถที่จะ QR มาได้เลยเหมือนกันนะยังไม่ลอง QR เหมือนกันนะว่าจะไปโผล่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับเรื่องของสถานีของรายการของเรานั่นเองนะครับอ้าวส่งเข้ามาได้ตอนนี้นะครับมาดูที่คุณวิรัตดีกว่านะครับเดี๋ยวมีคุณน้ำเพชรอีกคนนะเกิดวันที่14เดือน10ปี2525นะเมื่อคราวกรุงเทพครบอายุครบ200ปีพอดีเลยครับช่วงนี้มีเรื่องที่ต้องระวังหรือเปล่าครับอาจารย์ผู้เรามาตรวจดูสักนิดนึงดีกว่านะราศีเดิมนะครับของคุณวิรัตนะครับราศีเดิมคือราศีกันนะครับแต่ถ้าผูกตามเวลาเกิดปุ๊บเนี่ยคุณจะกลายเป็นคนลัคนาราศีพฤษภนะต่อไปนี้ดูดวงจะต้องดูลัคนาราศีพฤษภแทนนะครับในพื้นฐานดวงของคนที่เกิดลัคนาราศีพฤษภเนี่ยคุณจะมีเทวดาประจำวันเกิดคือเทวดาพฤหัสบดีแต่พอเราผูกดวงปุ๊บเนี่ยคุณกลายเป็นคนลัคนาราศีพฤษภคุณจะมีเทวดาประจำลัคนาราศีเกิดคือเทวดาพระศุกร์นะครับต่อไปนี้ดูดวงนะครับก็จะมีเทวดา2องค์นี้เนี่ยเป็นเทวดาประจำตัวประจำลัคนาราศีเกิดนะลัคโหราศาสตร์ไทยตอนคุณเกิดมาเนี่ยดาวประจำตัวของคุณเนี่ยคือดาวพระศุกร์เนี่ยโคจรอยู่ในภพปุตตะนะปุตตะว่าเด็กๆแล้วคุณนั้นมีนิสัยนะอายุ34แล้วแต่ไม่ยอมแก่นะนิสัยใจคอขี้เล่นก็ได้นะแต่คุณอย่าเล่นขี้แล้วกันนะขี้เล่นได้เล่นขี้นี่ไม่เอานะเหม็นนะต้องบอกอย่างนี้นะหลักโหราศาสตร์ไทยเนี่ยข้อเสียของคุณเนี่ยเมื่อดาวประจำตัวของคุณอยู่ในภพปุตตะเนี่ยนะแต่มันเป็นนิดไงนิดแล้วเสื่อมหมดแรงเพราะฉะนั้นเอ็กซ์พาวเวอร์ของการที่ทำตัวเป็นเด็กๆเนี่ยนะหรือตามคนอื่นเขาอะไรแบบนี้ไม่ได้นะมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะบางคนอาจจะไปแย่
แย่แล้วเออน่ารักดูกระนุ้งกระนิ้งเนี่ยแต่ดูจากดวงคุณแล้วเนี่ยแย่แล้วเนี่ยอาจจะโดนตบกลับมาได้นะอันตรายมากเพราะฉะนั้นพื้นฐานดวงของคุณสิ่งที่ต้องแก้อย่างแรกที่สุดคือภาวะของความเป็นผู้นำดวงนี้เนี่ยเป็นผู้ตามไม่โอเคสักเท่าไหร่จะต้องเป็นผู้นำนะและจะโอเคขึ้นนะครับแล้วทำตัวเป็นเด็กๆเนี่ยมันเหมือนกับว่าในสายตาของคนรอบข้างเนี่ยตามเขามากจนเกินไปเนี่ยมันก็เลยไม่มีผลงานนะที่เด่นชัดในพื้นฐานดวงชะตาเดิมของคุณนะเพราะฉะนั้นดวงคุณจะต้องแก้ไขอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้นิดหนึ่งนะครับจะเป็นการดีนะดาวของโหราศาสตร์เนี่ยคุณมีดาวลอยอยู่ในภพปุตตะว่าจินตนาการก็ได้คุณมีดาวลอยอยู่ในภพจินตนาการเนี่ยทั้งหมด4ดวงแปลว่าวิถีในเรื่องเกี่ยวข้องกับความฝันนะความหวังอะไรพวกนี้ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับในดวงแบบนี้นะแต่ว่าหลักของโหราศาสตร์เนี่ยจะไปตามล่าหาความฝันเนี่ยได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือเปล่าเนี่ยก็ขึ้นด้วยตัวของคุณเองด้วยนะเป็นสิ่งสำคัญนะอาจารย์บอกอย่างนี้ดวงคุณเนี่ยเมื่อกี้ถามว่าองค์ประกอบของความสำเร็จเป็นยังไงนะหรือจุดที่มีปัญหาเป็นยังไงบ้างคุณมีดาวราหูนะโคจรอยู่ในภพการเงินภาษาโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเขาเรียกว่าดาวพระราหูค้นทรัพย์ใครที่มีดาวพระราหูเนี่ยโคจรอยู่ที่ภพการเงินเนี่ยนะเราเคยได้ยินนะผมเคยพูดในคลิปที่ผ่านมานะครับนะทางช่องของเรานะครับแล้วก็ใน YouTube นะฮะว่าราหูเนี่ยมันเป็นดาวมัวเมาให้ทายพระราหูนะซึ่งตอนนี้เนี่ยดาวพระราหูของคุณเนี่ยตอนเกิดมาเนี่ยในปี2525พอเราคลอดมาจากท้องคุณแม่ปุ๊บเนี่ยราหูอยู่ที่ราศีมิถุนราศีมิถุนเป็นราศีที่เอาไว้ทายการเงินของคนลัคนาราศีพฤษภนะเพราะฉะนั้นเด็กทุกคนนะที่เกิดปีพ.ศ.2525ราหูอยู่ตำแหน่งเนี้ยแต่จะอยู่ในตำแหน่งพบอะไรก็อีกเรื่องนึงแต่คุณเนี่ยอยู่ในพบการเงินของคุณไงเพราะราหูคนทรัพย์แทนที่ราหูมันจะอมพระจันทร์อมพระอาทิตย์นะราหูกลับมาอมตังของคุณนะงั้นคุณต้องบริหารจัดการในเรื่องเกี่ยวกับเงินทองเนี่ยให้ดีๆเลยนะไม่งั้นคุณเนี่ยถ้าคุณไม่รู้จักเก็บนะมีปัญหาอย่างอาจารย์เหมือนกันเนี่ยนะดาวการเงินของอาจารย์พูดเนี่ยมันก็เป็นวินาศกระดวงกันโอ้โหต้องซ่อนต้องขุดกันเลยทีเดียวเชียวนะต้องการเงินส่วนคือมีเงินนะมนุษย์เงินที่ดีการบริหารจัดการเงินที่ดีเราไม่ใช่ว่าได้เงินมาก้อนหนึ่งเช่นได้เงินมา 20,000 บาทแล้วเราก็ใช้ไปจนถึงช่วงปลายปีแล้วเราก็เอาเงินที่เหลือนั้นเนี่ยเอาไปเก็บไม่ใช่นะฮะแต่ว่าในความเป็นจริงของการบริหารจัดการการเงินเนี่ยตามหลักแล้วเนี่ยนะให้สบายใจนะมีเงินอยู่ร้อยหนึ่งคุณจะกันกี่บาทก็แล้วแต่คุณเนี่ย10บาทนะ100บาทมีจ่ายการไว้10บาท20บาท30บาทแล้วแต่คุณแต่ว่ามันจะต้องกันไว้ตั้งแต่เนิ่นๆไงนึกออกมั้ยครับถ้าคุณนั้นไม่กันไว้ตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยนะมันก็จะทำให้วิถีของคนที่มีราหูเนี่ยอยู่ในภพการเงินหรือราหูค้นทรัพย์เนี่ยใช้จ่ายเต็มหมดมีหมื่นหนึ่งก็หมดหมื่นหนึ่งนะ20,000ก็หมด20,000แปลว่ากรรมเดิมของคุณเนี่ยคือดาวราหูเนี่ยเป็นตัวบั่นทอนทำให้เกี่ยวกับเงินทองของคุณนั้นมีปัญหางั้นคุณต้องเปลี่ยนพฤติกรรมนะในการใช้เงินระดับต้นก่อนการดูดวงให้เป็นนะการแก้ดวงให้เป็นก็คือการเปลี่ยนพฤติกรรมของคุณแนวความคิดของคุณนะฮะถ้าคุณเปลี่ยนได้นะอย่างอื่นก็ดีตามเรื่องเกี่ยวข้องกับการทำบุญนะเสริมมงคลเสริมชะตาชีวิตนั่นก็เป็นสูงที่ส่งเสริมแต่สมมติว่าห้อยพระดีนะแต่ยังใช้ตังเหมือนเดิมนะความคิดแย่ๆเหมือนเดิมน้อยกับตัวเองเหมือนเดิมมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะนะตอนนี้ก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองไประดับต้นก่อนนะในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเงินนะช่วงนี้ซวยหน่อยปัญหาเยอะนะดาวเสาร์นะเล็งจุดเกิดอยู่ณขณะนี้และพื้นดวงของคุณเนี่ยคุณมีทั้งดาวมฤตยูกับดาวอังคารเนี่ยอยู่ที่ราศีพิจิกนึกภาพตามอาจารย์นะคุณเนี่ยเกิดราศีพฤษภตรงข้ามกับราศีพฤษภเนี่ยมันจะมีราศีพิจิกอยู่เหมือนกับว่าบ้านหลังหนึ่งคุณนอนอยู่บ้านอย่างนี้ตลอดทั้งชีวิตเลยเรียกว่าบ้านราศีพฤษภตรงข้ามบ้านคุณนะมีบ้านเรียกว่าบ้านเลขที่ราศีพิจิกอยู่ตอนที่คุณเกิดมาในปี2525มีคนอาศัยอยู่ที่บ้านราศีพิจิกเนี่ยทั้งหมด2คนคือคนๆนึงชื่อมฤตยูอีกคนนึงชื่อดาวอังคาร2คนนี้เป็นดาวบาปประเคราะห์หรือปัญหานะเวลาคุณเนี่ยเจ
จ้องเปิดประตูบ้านไปจ้าเอ๋คุณเจอใครเป็นเพื่อนบ้านตรงข้างของคุณโอ้โหอังคารมันจะอยู่หน้าโหดๆเนี่ยใส่คุณตลอดเวลาแบบเนี้ยนะเออมึงว่าไงว่ากินเหล้ากับกูหรือเปล่าเออเนี่ยอังคารมันจะอยู่เนี่ยโหดๆหน่อยอะไรแบบนี้นะซึ่งตอนนี้เนี่ยไอ้บ้านราศีพิจิกของคุณเนี่ยนะตอนนี้มันมีคนมาขอเช่าบ้านตรงข้ามบ้านคุณอยู่อีกคนนึงเรียกว่าดาวเสาร์นะดาวเสาร์เนี่ยมาขอเช่าบ้านตรงข้ามกับบ้านคุณเนี่ย2 ปี 2 ปีครึ่งเขาก็ต้องมาเจอกับคนในบ้าน2คนนั้นคือพระอังคารกับดาวมันก็อยู่มาอยู่ด้วยกันอ่ะเสาร์อังคารมันก็อยู่บ้านเดียวกันเลยอังคารกับเสาร์เกลียดกันทะเลาะกันทุกทีเลยวันปุ๊บเนี่ยบางทีมันยึดเอาปืนมายิงไงและยิงไม่โดนยิงไปหลังคาบ้านคุณยิงเข้ามาในบ้านคุณด้วยคุณเข้าใจความหมายไหมบางวันก็คว้างจานมาใส่บ้านคุณเพราะมันทะเลาะกันโฉงเฉงแล้วก็เสียงดังทำให้คุณรำคาญเพราะฉะนั้นแปลว่าในช่วงนี้ดาวเสาร์เจออังคารเนี่ยนะมันเป็นช่วงที่คุณต้องระวังปัญหาจุกจิกอย่างมากที่สุดนะช่วงระยะเวลานี้เนี่ยอย่างมากแต่ถามว่ามันเกิดขึ้นในช่วงนี้หรือเปล่าอาจารย์โอ้โหดาวเสาร์นี่มาเช่าบ้านตรงข้ามเนี่ยแล้วทะเลาะกับพระอังคารทุกวันเลยเหรอตลอด2ปีครึ่งหรือเปล่าก็ไม่ใช่ถ้าจะเป็นหนักนู่นก็ปี2560ค่อยว่ากันใกล้ๆเพราะฉะนั้นตอนนี้เอาเป็นว่าก่อนตามตอนนี้อยากคิดอะไรทำอะไรรีบทำซะเพราะว่าถ้าเข้าปี2560ปีหน้าก็ปี59ยังเหลือได้อีก1ปี2560เป็นช่วงที่ต้องดอกๆกับชีวิตนิดนึงนะครับตามนี้อ่ะนี่คร่าวๆนะนี่แค่คร่าวๆก็เยอะแล้วนะ10 นาทีได้เนี่ยเต็มๆแล้วเนี่ยเออนะครับอ้าวครับก็อยู่ด้วยกันประมาณนี้เรียกว่าอาจจะดวงอาจจะไม่สู้ที่จะดีเท่าไหร่นะครับแต่มันก็ต้องแต่ชีวิตจริงมันต้องดำเนินต่อไปครับถามว่าผ่านพ้นไปได้ไหมผ่านพ้นไปได้ครับนะครับก็บางทีอันไหนฮะมันเกินก็เผาๆลงซะครับก็เท่านั้นก็ช่วยได้นะครับแต่ถ้าวันไหนชงชังแล้วมันเป็นมุมที่ดีนะคุณชงชังไปเลยครับถูกต้องไหมอาจารย์อย่างเงี้ยมันจะเห็นชัดนิดนึงนะครับเอาเป็นว่าช่วงนี้อยู่สงบป่าสงบธรรมอยู่แบบเตรียมเนื้อเตรียมตัวนะเอาตัวรอดไปวันๆไปก่อนตรงนี้ครับนะครับพอผ่านพ้นช่วงระยะเวลาตรงนี้ไปแล้วอันนี้ก็คือ2ปีครับผ่านพ้นไปแล้วแต่ว่า2ปีนี้ก็ไม่ใช่ว่าทำอะไรไม่ได้เลยใช่นะมันก็ต้องมีเวลาที่ว่าจังหวะโอกาสมันดีเข้ามาเดี๋ยวมันบอกตัวคนเองครับก็ทำไปนะครับแต่ทำอะไรแล้วก็ต้องด้วยความระมัดระวังเพราะว่าไอ้เจ้าเพื่อนบ้านทั้ง3เนี่ยมันก็ยังอยู่นะครับมันก็ยังน่ากลัวกับเราตัวเราอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยระมัดระวังไว้เท่านั้นเองนะครับอย่าไปตื่นตกใจอะไรมากนะดวงชะตามันก็เป็นเส้นทางเนี่ยพอเรารู้แล้วโอ้มันต้องเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ถ้ามันเส้นไม่ดีแล้วก็เผาๆลงหน่อยแต่ถ้ามันอยู่ระหว่างหัวเรือหัวต่อก็ต้องรักษากันไว้ครับนะครับอย่างเช่นเราตอนนี้หลายคนทำงานอยู่ตำแหน่งเนี่ยนะก็ต้องรักษากันไว้อยู่นะครับดวงจะดีไม่ดีประการใดตำแหน่งก็ต้องรักษากันไว้ให้เหนียวแน่นที่สุดเพราะเดี๋ยวนี้ข้างนอกเนี่ยเศรษฐกิจภาวะมันไม่ดีมันไม่เวิร์กนะครับจะดวงจะดีไม่ดีประการใดรักษาตำแหน่งหน้าที่การงานของเราให้ดำรงคงอยู่ไว้ให้นานที่สุดตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับไม่ใช่บอกว่าแม้ให้ดวงตอนนี้ดวงดีอาจจะมีการยกย้ายตำแหน่งแห่งที่นะแต่ลาออกไปซะอันนี้ก็ต้องดูรูปการด้วยนะมันไม่ใช่ว่าดวงชะตาอย่างเดียวอันนี้ผมคิดในมุมอาจจะว่าเป็นมุมที่มองแล้วขัดแย้งนะแต่ว่าชีวิตจริงตอนนี้คุณลองดูนะถ้าคนกินเงินเดือนประจำเนี่ยได้เปรียบกับคนที่ต้องหาเช้ากินค่ำอันนี้ปัจจุบันเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ย คนที่หาเช้ากินค่ำเนี่ยจะเหนื่อยมากเพราะว่าข้างนอกเนี่ยมันไม่มีใครจับจ่ายใช้สอย มันหายไปเลยอันนี้เราเห็นเลยชัดเลยนะอย่างของเราก็เห็นอันนี้ของเราก็เห็นใครๆก็เห็นนะครับงานข้างนอกมันน้อยมากไม่รู้มันหายไปไหนมันไม่มีอะไรเลยงานมันเงียบมากมันน้อยมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยคนที่ทำงานประจำอยู่เพราะนั้นคุณก็ต้องรักษาตำแหน่งตรงนี้ไว้นะครับแม้บอกว่าดวงจะดีวันนี้อาจจะมีการยกย้ายตำแหน่งแห่งที่ถ้าย้ายในตำแหน่งในอาชีพของคุณเนี่ยในนั้นเลยนะไม่เป็นไรดีแต่ถ้าย้ายแล้วออกไปข้างนอกในยาเลยความเสี่ยงมันสูงเพราะฉะนั้นต้องดูด้วยหมายถึงว่าบริษัทนู้นมายื่นข้อเสนอว่าให้คุณเงินเดือนสูงกว่าย้ายออกไปอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องคิดให้มันรอบคอบคิดมันระมัดระวังอย่างเงี้ยต้องดูดวงเผื่อข้ามปีนะต้องไปฟังดูว่าช่วงครึ่งปีหน้าช่วงครึ่งปีหลังเป็นยังไงกันบ้างเพราะนั้นเนี่ยต้องดูแนวโน้มระยะยาวต่อไปด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะไปแล้วก็ไปเลยอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ใช่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทำอะไรต้องคิดหน้าคิดหลังคิดเยอะๆนะครับคิดให้มากๆนะครับไม่ใช่ว่าได้คำปรึกษาไปแล้วเนี่ยแต่คิดน้อยแค่นั้นก็เพียงพอก็ไม่ใช่นะครับเพราะเดี๋ยวนี้ทำอะไรต้องละเอียดรอบคอบให้มากๆนะครับผมฝากกันไว้แล้วกันนะครับผมนะอ้าวคงจะได้อีกสักคนหนึ่งนะสักคนหนึ่งน่าจะได้ได้อยู่คิดอยากจะเรียนเอาเงี้ยยังไม่ต้องดูดวงนะเอาตรงนี้ให้เงี้ยเดี๋ยวจันดูให้เขาต่างหากแล้วกันคุณน้ำฝนนะปี32นะ
คิดอยากจะเรียนต่อปอโทสำเร็จไหมคะอันเนี้ยไอตัวประโยคหลังเนี่ยนะครับตอบได้เลยนะคือถ้าคุณตั้งใจเรียนมันก็สำเร็จอะแต่ถ้าคุณไม่ตั้งใจมันไม่สำเร็จบอกโหกลับบ้านทุบดินเลยนะบอกก็จริงนะครับตรงนี้เนี่ยทำนายเนี่ยให้ดูเป็นแนวโน้มนะครับต้องบอกว่าเป็นแนวโน้มนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะ30มันเป็นลิขิตฟ้า70มันชะตาตนมันอยู่ที่ตัวของคุณด้วยนะมีความตั้งอกตั้งใจมีความพร้อมเท่าไหร่ในการเรียนของคุณนะครับคราวนี้มาดูว่าความวิทยาอุตสาหะในดวงชะตาของคุณมีไหมนะครับน้องน้ำฝนนะ26เดือน9ปี32เวลา 9:10 น. อันนี้เราคิดแบบจริงๆนะเราไม่ให้ดูดวงแบบไม่มีตรรกะหรือไม่มีอะไรเลยนะชีวิตจริงมันมีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคิดอยากจะเรียนต่อปอโทสำเร็จไหมคะเดี๋ยวมาดูแนวโน้มในความสำเร็จนะครับมันมาจากความอุตสาหะของตัวคุณคุณลองถามตัวคุณเองว่ามีความอุตสาหะเพียงพอไหมถ้าคุณมีความอุตสาหะเพียงพอคุณเรียนไปเถอะครับยังไงมันก็สำเร็จแต่แนวโน้มในความสำเร็จจะสำเร็จมายากจะสำเร็จมาง่ายอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของดวงชะตานะครับวันนี้สัญญาณมันจะช้าไปตามกำลังเศรษฐกิจอะไรไม่รู้นะราศีเดิมนะครับราศีกันครับแต่ถ้าผูกตามเวลาเกิดปุ๊บเนี่ยคุณจะกลายเป็นคนลัคนาราศีตุลนะครับต่อไปนี้ดูดวงนะครับก็ต้องดูลัคนาราศีตุลไปนะซึ่งนะสอบถามในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนจบปริญญาโทได้หรือไม่ครับจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะฮะหลังจากที่ผมตรวจดวงมาตลอดนะครับตอนนี้เนี่ยวิถีของการเรียนเนี่ยปริญญาตรีเนี่ยสมัยนี้เนี่ยอาจจะแบบโอ้โหสแตนดาร์ดมากมันไม่ได้ง่ายไม่ได้ของยากเลยนะใช่มันง่ายกว่าแต่ก่อนเยอะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแล้วคนตอนนี้เขาก็เรียกขยับนะขยับขึ้นไปละนะไปเป็นปริญญาโทกันนะเพื่อนะฐานเงินเดือนความมั่นคงหรืออะไรก็ตามทีนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นในหลักของความเป็นจริงเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยถามว่าดวงคุณเนี่ยโอเคหรือเปล่าดาวการเรียนของคุณเนี่ยก็คือดาวพฤหัสบดีนะจริงๆคุณเนี่ยเกิดลัคนาราศีตุลนะราศีเดิมคือราศีกันผูกตามเกิดเป็นลัคนาราศีตุลดาวประจำตัวของคุณนั้นเกิดวันอาทิตย์จะมีเทวดาประจำวันเกิดคือเทวดาพระอาทิตย์จะมีเทวดาประจำลัคนาราศีเกิดคือเทวดาพระศุกร์ตอนคุณเกิดมาเนี่ยดาวพระศุกร์ของคุณเนี่ยนะได้ตำแหน่งเป็นเกษตราธิบดีนะเกษตรานะธิบดีนะครับแปลว่าตำแหน่งในเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงนะครับเพราะฉะนั้นในหลักของโหราศาสตร์ไทยนะครับตอนตามพื้นฐานดวงแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคละนะแปลว่ามีมุมของความมั่นใจนะตั้งใจนะมีมุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับความโดดเด่นเนี่ยในพื้นฐานดวงชะตาชีวิตนะในหลักของโหราศาสตร์เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยคิดสิ่งใดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้อาจารย์การันตีนะไม่มีปัญหาแล้วถ้าเริ่มในช่วงจังหวะตอนนี้เนี่ยนะปีนี้จนถึงกลางปีหน้าก็แฮปปี้ที่สุดเลยนะแต่สมมติว่าถ้าคุณเนี่ยนะเริ่มต้นปีนี้นะบริเวณปริญญาโทเนี่ยประมาณ2ปีแล้วแต่คณะด้วยแต่โดยรวมๆคือประมาณ2ปีกว่าๆถึงจะเริ่มตอนนี้ไปจบปี2560ก็ยังโอเคอยู่นะครับเพราะฉะนั้นพื้นฐานดวงในจุดนี้ก็คงไม่น่ามีปัญหาอะไรสำเร็จอย่างแน่นอนผมขอการันตีครับเอาละครับผมแต่ยังไงก็แล้วแต่นะก็ต้องมีความวิริยะอุตสาหะอดทนในการเรียนด้วยนะเพราะรู้ว่าคือคนข้างนอกเวลามองคนเรียนเนี่ยมันก็ดูแล้วเป็นง่ายนะแต่เวลาไปเรียนจริงมันไม่ง่ายอย่างที่คิดแต่เด็กมันก็ยากถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะเนี่ยสูงพอสมควรเลยทำให้ผลักดันตัวเองให้ผ่านพ้นขึ้นไปได้นะครับแล้วก็การเรียนต่างๆเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะน้องคนเดียวนะคนอื่นเนี่ยที่มีอายุอนามากแล้ว 4-50 แล้วอยากจะไปเรียนต่อปอโทถ้ามีความพร้อมเนี่ยไปเรียนเนี่ยผมว่ามันก็ดีนะเพราะความรู้เนี่ยมันเป็นมันเหมือนอาวุธอะที่เราจะต้องไปไขว่คว้าไปหามานะไปเอาไอเทมมาไปเก็บมาไปเก็บไอเทมเก็บพาวเวอร์เข้ามานะเพื่อที่จะต่อสู้กับสภาวะในการดำเนินชีวิตของเราต่อไปนะครับแล้วก็อย่างนึงคือเป็นการอัปเกรดตัวเองอะด้วยนะครับแต่ก็แม้ก็มีบางคนก็จริงนะว่าแม้เรียนมาเยอะแยะนะครับก็ไม่ได้ว่ามันก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของความสำเร็จนะครับคือเรียนเนี่ยความรู้เนี่ยเรียนมากเรียนน้อยเนี่ยความสำเร็จมันก็แต่ละคนมันไม่เหมือนกันมันไม่เท่ากันนะครับบางคนเนี่ยเรียนมาแค่ป.5 ป.6 นะอ่านออกเขียนได้บวกลบคูณหารได้ประสบความสำเร็จครับเจ้าใหญ่นายโตตั้งเยอะแยะนะครับแต่ว่าคนที่บางคนก็เรียนมาสูงนะแต่ก็ความรู้ก็ท่วมเยอะแยะนะครับก็ไม่สามารถที่จะผลักดันเอาตัวเองให้ไปสู่ชีวิตที่ดีได้ก็มีเหมือนกันนะครับมันก็สุดแท้แต่ดวงชะตาตรงนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกก็คือถ้าเรามีความขยัน
หมั่นเพียรมีความกล้าแข็งนะครับมีความขยันอดทนไม่ได้เลือกอะไรมากมายนะครับแล้วก็พร้อมที่จะบุกบ่าฝ่าบาดฟันนะในเส้นทางที่บรรทุรกันดารแต่ประสบความสำเร็จได้ก็เยอะแยะนะอันนี้ทางรายการของเราก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับครับอ่ะนะอ้าวคุณน้ำฝนเนี่ยผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับครบถ้วนสมบูรณ์นะครับยังพอมีเวลาเหลืออยู่นะครับยังมีท่านอื่นอีกไหมก็ส่งมารู้สึกจะมีคนหนึ่งมั้งที่ยังไม่ดูนะเดี๋ยวส่งเข้ามาแล้วกันนะครับก็ส่งเข้ามาได้นะครับที่สุที่โทรเข้ามาได้เลย029423319หรือว่าโทรที่4642828นะครับส่งเข้ามาได้เหมือนกันนะครับหลากหลายท่านนะครับมีอีกคนนึงส่งมาผมก็ลืมไปนะเดี๋ยวเปิดดูนิดนึง14เดือน814นะ14 14นะนะครับเวลานี่ไม่แน่นอนเดี๋ยวดูนิดนึงนะเวลาไม่บอกแฮะไม่บอกไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาประมาณนี้ครับผม44ปีเต็มนะครับเกิดวันศุกร์นะครับราศีเดิมก็กรกฎก็ผูกดวงปุ๊บก็ยังเป็นกรกฎเหมือนเดิมนะครับสอบถามอะไรฮะก็สอบถามเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับทั่วไปนี่เขาเขียนไปทั่วไปนะฮะเป็นยังไงกันบ้างคนนี้โอเคครับพื้นฐานดวงของคุณเนี่ยในหลักของโหราศาสตร์นะครับตอนนี้เนี่ยสุขภาพร่างกายถ้าดูแบบไม่มีเวลาเกิดนะคุณไม่มีดาวรอยอยู่ในภพมรณะนะในชะตาเดิมแต่คุณก็มีดาวราหูนะเล็งจุดเกิดมีคู่ศัตรูเยอะมากเลยในชะตาเดิมนะถ้าเราวางพระอาทิตย์ไว้ตรงกลางนะราศีกรกฎกับราศีมังกรเป็นราศีตรงข้ามกันตามหลักดาราศาสตร์คุณมีดาวที่เป็นคู่ศัตรูเล็งกันอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคที่ทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับก็ต้องระวังไว้คือใช้คำว่าตามหนึ่งตามอายุนะนะความดันนู่นนี่นั่นนะครับนะแล้วก็ราหูเนี่ยแปลว่าสิ่งมึนเมานะสิ่งที่เกิดจากสิ่งมึนเมาคืออะไรบ้างเหล้าใช่ไหมสูบบุหรี่อะไรแบบนี้นะครับแล้วเหล้าก่อเกิดภาวะอะไรไตตับหรือยังไงบุหรี่คืออะไรปอดยังไงเนี่ยนี่คือสิ่งที่ต้องระวังไว้งั้นในหลักโหราศาสตร์เนี่ยถ้าคุณเนี่ยนะมีพฤติกรรมนะครับที่ไปเจาะเขาหรือส่อเขากับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับคุณต้องระวังไว้งั้นคุณก็ต้องละเลิกนะครับปล่อยมันไปแล้วจะโอเคขึ้นนะครับต่างนี้นะนี่คือในเรื่องเกี่ยวข้องสุขภาพร่างกายอ่ะอีกหนึ่ง SMS สุดท้ายนะครับผมคุณน้ำเพชรคุณน้ำเพชรทันอยู่ประมาณนี้สุดท้ายเลยถามในเรื่องของความรักช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเกิดวันที่7เดือน3ปี30โอ้อายุยังไม่มากนะเช้า28ปีเป๊ะเลยนะครับคุณน้ำเพชรนะ28ปีครับอ่ะคุณน้ำเพชรนะครับเกิดวันศุกร์นะครับราศีเดิมนะครับคือราศีกุมก็ดูลัคนาราศีกุมเหมือนเดิมนะเพราะว่าเวลาเกิดของคุณเนี่ยไม่ทำให้จุดเปลี่ยนของชีวิตเปลี่ยนไปนะครับงั้นในดวงชะตาชื่อของคุณเนี่ยในหลักโหราศาสตร์เนี่ยนะเวลาเราดูดวงเนี่ยข้อแรกก่อนถ้าถามเกี่ยวกับความรักเราก็ต้องดูดวงเราก่อนว่าดวงเราสมควรมีคู่หรือสมควรที่จะเป็นโสดนะในชะตาเดิมดวงของคุณตอนเกิดมาเนี่ยภาษาโหราศาสตร์ไทยเนี่ยว่าในภพปัตตนิว่าคู่ครองหรือความรักตอนคุณเกิดมาเนี่ยเขาเรียกว่าภาษาหมอดูนะครับเขาเรียกปัตตนิตนุปัตตนิแปลว่าคู่ครองนะตนุแปลว่าตัวตนปัตตนิตนุคู่ครองวิ่งเข้ามาหาคุณหรือแพ้ทางคุณนั่นเองเหมือนจะดีเนาะใช่ไหมแต่ว่าดวงนี้เกิดลัคนาราศีกุมดาวประจำตัวของคุณนั้นคือดาวพระราหูนะตัวแทนของคุณเนี่ยคือดาวราหูตั้งไว้ก่อนตั้งไว้ก่อนอย่างนี้เช่นบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านของคุณตัวแทนคุณคือพระราหูคุณนอนเนี่ยคุณเป็นพระราหูอยู่ในบ้านหลังนี้คู่ของคุณตัวแทนคู่ของคุณคือพระอาทิตย์นะพระอาทิตย์นึกไว้ในหัวก่อนพระอาทิตย์เดินทางมาหาคุณมาบ้านคุณเข้ามาหาคุณเธออยู่ไหนอ่ะทำอะไรอยู่มาอยู่ในบ้านเดียวของคุณนะแต่ในภาษาหมอดูเนี่ยเขาบอกว่าอาทิตย์กับพระราหูเป็นคู่ศัตรูกันเพราะราหูเจอพระอาทิตย์ที่ไรจะกินอยู่เรื่อยจับกินทุกทีจับอมทุกทีหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นแปลว่า
การที่คุณมีคู่ครองนั้นวุ่นวือกับคุณพอสมควรและคุณก็วุ่นวือกับคู่ของคุณเช่นเดียวกันเขาเรียกว่าเป็นดวงชะตาชีวิตเขาเรียกคู่กรรมแบบนะโกบุริกับอสุมารินนะคือหมายถึงว่าต้องทะเลาะกันก่อนต้องตบตีกันก่อนอะไรแบบนี้เป็นต้นในชะตาเดิมบางทีเนี่ยมันไม่ได้พูดจาคักๆขาๆคุณอาทิตย์พระราหูเนี่ยคือตอนแรกคงไม่มีใครมาแบบกระชากคอเสื้อแล้วก็ชอบคุณชอบซาดิสอะไรอย่างเงี้ยคงไม่ใช่นึกออกไหมมันก็ต้องพูดคับพูดคะอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นนึกออกไหมคุณน้ำเพชรนะแต่ว่าพอผ่านช่วงโปรโมชั่นไปปุ๊บมันก็จะเริ่มมาละมึงกูนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะกับคำแบบแปลกๆหรือถ้าไม่เป็นคำพูดก็เป็นในเรื่องเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่ชอบบังคับนั่นนู่นนี่ให้คุณกินนั่นสิกินนี่สิเพราะว่าในภาษาหมอดูเนี่ยถ้ามันเป็นดาวดีนะมันแปลว่าเขาแพ้ทางคุณแบบดีๆเลยแต่พอมันเป็นดาวคู่ศัตรูเนี่ยมันแปลว่าการบังคับนะการบังคับภาวะของความคิดเนี่ยไม่ลงรอยซึ่งกันและกันนั้นดวงนี้อาจจะต้องเหนื่อยนิดนึงในเรื่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตคู่ถ้าคิดที่จะมีแฟนนะแล้วถามว่าต้องพิจารณาจากดาวดวงนี้อย่างเดียวหรือเปล่าก็ไม่ใช่คุณมีดาวครอบครัวคือดาวพระจันทร์และดาวพระเสาร์เนี่ยเล็งจุดเกิดด้วยแปลว่าดวงแบบนี้เนี่ยการใช้ชีวิตคู่เป็นคู่ครองการแต่งงานลำบากคุณอาจจะเป็นพื้นฐานดวงที่มีแฟนได้นะแต่พื้นฐานดวงในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาความสัมพันธ์นะครับเป็นคู่ครองความรักแบบนี้หลักของโหราศาสตร์ไทยตรงจุดนี้มันจะลำบากมากกว่าคนอื่นเขาค่อนข้างที่จะเยอะนะเพราะฉะนั้น 2-3 ปีนะคุณต้องรีบแต่งงาน 2-3 ปีคุณจะต้องรีบมีลูก 2-3 ปีของคุณจะต้องจดทะเบียนสมรสถ้าคุณนั้นไม่มีอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างที่อาจารย์กล่าวมาตรงจุดนี้เกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวข้องของความรักที่จะอยู่กันไปได้แบบระยะยาวก็คงจะมีปัญหาหรือว่าพื้นฐานดวงตาชีวิตเนี่ยโดยบริบทแล้วเนี่ยไม่ค่อยที่จะดีเท่าที่ควรอาจารย์บอกนี้นะงั้นหลักของโหราศาสตร์แปลว่าดวงแบบนี้นะต้องรีบมีแล้วถ้าทายจรล่ะทายจรคือทายปัจจุบันนี้คุณมีดาวพฤหัสบดีตอนนี้โคจรเล็งจุดเกิดอยู่นะพฤหัสบดีตอนนี้เนี่ยพฤหัสบดีแปลว่าดาวดีนะตอนนี้อยู่เรือนคู่ครองของคุณถ้าคุณคิดที่จะริเริ่มนะครับความรักใหม่ๆตอนนี้ก็เริ่มได้เพราะมันมีตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้วขอโทษทีกลางปีนี้จนถึงกลางปีหน้าแต่สมมติว่าอาจารย์คบกับผู้ชายคบกับใครก็ตามทีมาก่อนหน้านี้แปลว่าในช่วง1ปีหลังจากนี้ไปคุณจะต้องระลึกแล้วว่าคุณจะแต่งงานหรือเปล่าคุณจะพัฒนาความสัมพันธ์หรือเปล่าคุณจะต่อยอดเป็นสามีภรรยาหรือเปล่าถ้าคุณนั้นไม่มีความคิดในช่วงระยะเวลานี้ก็แปลว่าต้องร้องเพลงนะพี่แมวจิรศักดิ์เลยทางใครก็ทางมันนะตอนนี้ช่วงนี้นะหนังตะวันตกบุรพาร้องทุกวันก่อหูผมทุกวันนะนะจันทร์อังคารนะอย่างเงี้ยนะทางใครก็ทางมันดังนั้นคุณจะคบกับคนปัจจุบันนี้ได้นานหรือเปล่าขึ้นอยู่กับปัจจุบันนี้นะครับเอาล่ะนี่คือเรื่องของความรักของคุณในช่วงระยะเวลานี้นะพอดีเลยนะเวลาเราเหลืออีกหนึ่งนาทีพอดีเลยนะครับไม่พอแล้วสำหรับท่านอื่นนะครับแต่ไม่เป็นไรฝากข้อความมาไว้ได้นะครับครับในสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะเตรียมให้มันมากกว่านี้เขาคงจะหายจากการป่วยไข้และอะไรแล้วด้วยครับร่างกายฟิตสมบูรณ์ 100% แล้วครับจะครับปรับปรุงรูปแบบรายการของเราใหม่ให้มันดูกระชับและสนุกสนานมากขึ้นนั่นเองนะครับช่วงนี้ก็ประมาณอย่างนี้ไปก่อนนะฮะอ่ะเหลือเวลาประมาณสักหนึ่งนาทีอาจารย์พูดมีอะไรอยากจะฝากบ้างไหมก็ใครนะครับที่สนใจนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการดูดวงนะครับก็โทรสอบถามอาจจะมีค่าครูนะครับเพราะว่าเราจะดูแบบนี้แต่ดูเยอะกว่านี้อีกเยอะเลยอ่ะอันนี้เมื่อกี้แบบนะเยอะอันนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะแต่ดูรายการทีวีแต่เวลาดูจริงๆต้องดูละเอียดมากกว่านี้ใครสนใจนะครับโทรไป0868858087ไม่ว่าจะเป็นการดูดวงนะครับหรือว่าในเรื่องเกี่ยวกับฮวงจุ้ยนะครับและเร็วๆนี้ใครสนใจนะครับที่อยากจะเป็นนักพยากรณ์มืออาชีพนะครับเดี๋ยวผมก็จะเปิดสอนนะครับก็โทรมาสอบถามได้ที่เบอร์นี้นะครับครับผมอันนี้เปิดสอนแล้วเปิดสอนเรื่องดวงไทยหรือว่าทาโร่หรืออะไรอย่างเงี้ยไพ่ทาโร่ครับไพ่ทาโร่นะครับค่าสอนเท่าไหร่จังบอกเป็นกลุ่ม 8,000 บาท 8,000 บาทนะครับนะครับผมก็ถือว่าไม่แพงนะครับครับอ้าวไพ่ทาโร่ 8,000 บาทเท่านั้นเองนะครับใครที่สนใจอยากจะเรียนรู้แล้วก็เป็นเองดูเองเลยครับนะครับอย่างชัดเจนนะครับได้
เป็นอาชีพได้แล้วก็รับประกันว่าอาจารย์ผู้นี้เขาดังทาโร่อยู่แล้วนะไม่ธรรมดานะครับผมเอ้านี่นะฮะก็คือเรื่องราวดีๆที่เราฝากไว้ถ้าใครอยากจะรู้เรื่องของดวงชะตานะครับต้นปีหน้าแล้วก็ครึ่งปีหลังของปีหน้าสามารถที่จะคลิกดูได้เลยผ่านทางระบบ YouTube นะครับเขียนพิมพ์คำว่าอาจารย์ผู้โคจรศาสตร์นะครับก็จะมีเรื่องราวของดวงชะตาโผล่ขึ้นมามากมายคุณก็ลองดูแล้วกันสนใจเรื่องไหนแบบใดไปคลิกดูได้เลยอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะฮะไม่ได้หยุดเลยทีเดียวนะครับผมก็จะมีใหม่แล้วตอนนี้เนี่ยเพจ 108,900 เปิดเรียบร้อยแล้วนะครับคนก็เข้ามาประมาณ200กว่านะครับก็คือว่ารวดเร็วอยู่พอสมควรเหมือนกันแล้วก็ไปเป็นเพื่อนกันได้ใน Facebook นะครับแล้วเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราเปิดห้องใหม่แล้วครับคนดีไม่แต่คนดีดวงดีมีแต่รวยห้องนี้เดี๋ยวพูดคุยกันในเรื่องของโหราศาสตร์อะไรกันจะสามารถดูผ่านห้องนี้ได้เลยนะครับก็จะมี QR code ขึ้นให้ในสัปดาห์หน้าก็มาพูดคุยกันในตรงนี้แหละนะครับในรายการของเราแล้วก็มีอะไรดีๆก็จะเสนอในรายการของเรานี่แหละนะครับไม่ยากเลยนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยมีขึ้นมาอย่างแน่นอน QR code ให้คุณได้ครอบได้ทันทีนะครับวันนี้เวลาหมดเวลานะครับผมวิทย์รัตนโกสินทร์ครับและผมผู้โฆษณาครับต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนแล้วคืนนี้พบกันนะครับในรายการจับกระแสพระครับเรามีวัตถุมงคลดีๆเอาไว้ให้ท่านผู้ชมได้สะสมกันนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ